มารวมตัวกันในทีม PA ศรีสะเกษนะครับแต่ในตลอดทั้งวันเนี่ยผมก็คิดว่าแฟนๆคงได้อะไรเยอะพอสมควรนะครับเพราะดูจากรายชื่อนักกีฬาของแต่ละทีมแล้วเนี่ยมีทั้งนักกีฬาระดับยุวชนทีมชาติเยาวชนทีมชาตินะครับ U23 เนี่ยก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษก็จะมีแฟนวอลเลย์บอลเข้ามารอติดตามกันเยอะเอาครับมาสู่เกมครับเวียดนามได้แต้มแรกสีคิมฮวยครับตีจังหวะนี้มาทิต้องกลับมาครับทางฝั่งของบางกอกกลาสนะครับเอาครับบอลแรกใช้ได้ครับแล้วจังหวะขึ้นใส่ของคาริน่าถึงถูกเกี่ยวไว้ได้อยู่ที่รับครับขึ้นตีแล้วไปเจอบล็อกของคาริน่าครับวนิดาครับเติบคะแนนเสมอกันอยู่1-1คนแรกใช้ได้ครับแล้วจังหวะให้สร้างครับมาตั้งคืนกลับไปโดยคาริน่าครับคราวนี้ปัดแบบเฉื่อยครับนี่ครับดีที่มวยจังหวะไหลสร้างเมื่อสักครู่ตีไปติดตะข่ายครับทำให้บอลเนี่ยเล่นง่ายครับอันออกกลาสหัวนิดาครับเติบอ้าวเสียเองลูกนี้ผลงาน2-2คะแนนครับว่าจะทีมไหนจะมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ากันครับในจังหวะเสิร์ฟบอลอยู่ที่รับก็เสิร์ฟบอลแรกลุกไปหน่อยครับมาล้นมาในแรงของเวียดนามอย่างที่ชวนครับต้องขอแก้ที่คำพรแล้วไหลของคาริน่าลูกนี้ครับเป็นแต้มครับคาริน่าคราวเซอร์ครับฉีกตัวมาดูครับไหลแล้วอย่างที่ชวนเหมือนจะโดนตะข่ายด้วยนะครับจับปาวไว้ครับลูกนี้มาริวันเสิร์ฟอาชิฮัวครับยกให้มาอย่างที่ควรเจอบล็อกแล้วเป็นบล็อกเอาครับวินิตาครับน่ะขยับตัวไปจับไว้ได้แล้วครับ3-3คะแนนครับดูมุ่งมั่นมากขึ้นครับผู้เล่นของบางกอกกลาสบอลแรกมาดีครับแล้วจังหวะคาริน่าลูกนี้อ้าวยังได้อยู่ครับยกสูงทิ้งมาให้กับสุธารัตน์ขอแก้อาชิฮัวครับเหนียนทีชวนขึ้นใส่แล้วมณิดาครับพยายามที่จะตามไปรับครับแต่ว่าบอลมันค่อนข้างแรงครับลูกนี้ดูครับกดแล้วก็ผ่านบล็อกมาได้มณิดานี่ไปไม่ทันครับอาชิฮัวครับเติบปูบอลแรกไม่ค่อยดีที่คำพรคือมุมมันเล่นไม่ได้แล้วครับชิดขนาดนั้นครับตัวรับอิสระเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นมาล็อกหน้าเนี่ยไม่สามารถที่จะกระโดดเซตนะครับได้นะหรือว่ากระโดดตีนะครับคือในรูปแบบในการทำเกมรุกต้องไม่เป็นจังหวะเต็มร้อยครับเอาล็อกลูกนี้ล้นมาก็เป็นเหยียนที่ทู่หัวครับคะแนนครับครับที่กำพรเปิดสวยครับแล้วคาริน่าขึ้นเหวี่ยงหน้าไม่ดีครับลูกนี้อู้แล้วไหลเลยครับตอนนี้เวียดนามขึ้นไปเป็น7-3คาริน่านี่ครับพยายามจะกดให้เต็มๆครับเพราะบอลมันโดนบางเกินไปเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้ครับบางกอกกลาสตามหลังอยู่4-7ครับบอลแรกมาดีครับแล้วไหลลูกนี้มาพยายามจะแตะหยอดนะครับแต่ว่าจุดทารัตยังอ่านจังหวะบล็อกไว้ได้ดีครับดูครับนี่ครับกวาดมือไว้ได้ครับ5-7ครับโอ้เหลืออยู่2ตามแล้วครับเวียดนามต้องเรียกเวลานอกครับเวียดนามอยู่7-5
ต้องเปลี่ยนดาแล้วครับเวียดนามขึ้นนำ8-5ครับเซตที่5แล้วนิดมีอะไรต้องใส่ให้หมดครับทางฝั่งของบางกอกกลาสเวียดนามทีมนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันก็ได้มาทำการแข่งขันนะครับแล้วก็คว้าอันดับ3ของรายการไปครองครับปีที่แล้วนี้ชนะหนองเรือไทยเดนมาร์กนะครับในรอบชิงอันดับ3มาจังหวะครับเสิร์ฟเอาครับแล้วจังหวะลูกนี้มาเก็บไปได้ครับเวียดนามเหนียนที่ชวนปัดข้ามมาตรงกลางครับในแต้มครับ9-5ครับพี่คอมพรไปไม่ทันครับลูกนี้ดูครับต้องเรียกเวลานอกครับมีเท่าไหร่ใช้หมดครับทางฝั่งของบางกอกกลาสครับตอนนี้ตามหลังอยู่5-9คะแนนระยะห่าง4แต้มนะครับตาอยู่นะครับสำหรับเกมในคู่นี้ครับที่แฟนๆเข้ามาในสนามยินอายุสมัยลงมาสู้กันต่อเลยครับเงียบไปเหมือนกันครับสำหรับมาริวันปรับณรงค์นะครับจะทำคะแนนของบางกอกกลาสเอาครับบอลแรกมาดีครับแล้วจังหวะขึ้นตีของจุฑารัตน์เอายังแกะมาได้ครับแต่ว่าไม่ได้แล้วครับเต็มโควต้าจังหวะเล่นครับเมื่อสักครู่นี้6-9ครับอีกนิดนึงครับยังอยู่3แต้มเอาแปะข้ามมาครับขึ้นตีของจุฑารัตน์เนี่ยลูกนี้ได้แต้มครับนี่ครับยกมาแล้วโอ้โหผ่านมาเลยครับตีมุมตรงเลยครับจุฑารัตน์เตะลูกนี้ครับเล่นหน้าสั้นพิคมพรสั้นคืนครับเป็นเหมือนทีมนกหัวครับเอาครับ8-9ครับที่มาแล้วครับที่มาเรื่อยๆแล้วฮะตอนนี้ทางฝั่งของเวียดนามต้องเรียกเวลานอกเหมือนกันครับหลังจากที่สถานการณ์นี้ไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับบางกอกกลาสไล่ขึ้นมาหายใจลดต้นคอครับอยู่ที่8-9ของนักกีฬาทั้ง2ทีมนะเสียดายจุฑารัตน์ในจังหวัดสุดท้ายก็ชมกันไปยาวๆนะครับจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้นะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลริคุน่าประชาชนกอประเภทหญิงนะครับเอาครับเหงียนที่ชวนขึ้นไปติดบล็อกอ้าวดึงขึ้นมาได้ครับที่คำพรทิ้งมาให้กับจุฑารัตน์ขอแก้ครับลูกนี้โอกาสบุกของเวียดนามถนัดหรือเปล่าครับเหงียนที่ชวนตีแล้วลูกนี้ได้ครับคือไม่ได้หนักมากนะครับเหมือนจะตีแก้ไปซะทีเดียวครับแต่ก็ดีพอที่จะเป็นแต้มครับ10-8ครับปลายทางอยู่ที่15ครับบอลแรกดีครับวิทิตาให้กับสุธารัตน์ขึ้นใส่ครับโดนแกะออกมาได้ทางอ้าวแล้วลูกนี้ครับโอ้เป็นหูที่รับครับที่ตีครับสะใจเลยครับนี่ครับบิดแก้ครับแล้วโอ้โหมุมเหลือเกินครับที่เป็น10-8ครับโดนทิ้งออกไปอีก3นะ
คราวนี้หน้าสั้นถูกเก็บไปได้ครับไทเทียนแล้วเล่นสั้นคืนครับขุดขึ้นมามาริวันช้อนบอลมาลูกนี้ครับต้องฟรีข้ามไปก่อนหาทีหัวครับยกให้กับวุฒิรับขึ้นตีรับมาริวันยังเก็บได้วนิดาชกข้ามไปก่อนครับโอกาสของเวียดนามคราวนี้เขาเล่นสั้นครับโอ้เหลี่ยมที่ทุ่หัวครับทำแต้มนี้ให้กับทีมฮะสุชาติพยายามกระตุ้นครับนี่ครับตามมาเล่นล็อกใหม่ตีจังหวะนี้แรกมาดีครับแล้วเหมือนที่ว่าครัวอ้าวไถเทือนครับยังรับขึ้นมาได้วนิดาแก้ครับทางฝั่งของเวียดนามอยู่ที่รับครับขึ้นตีระบล็อกเล็กน้อยเหมือนที่ว่าครัวยกให้กับจุธารัตน์ตียัดบล็อกทาชิหัวทางมินเติมครับยกให้กับเพื่อนไม่ดีครับโอ้ล้นมาแล้วก็เป็นทางบางกอกกลาสครับได้แต้มในจังหวะนี้9ต่อ12ครับหลวงมาเสิร์ฟครับจุธารัตน์มันกลางลูกนี้ห่างนิ่งเติมตีออกเองครับโอ้โหขึ้นชาร์จบริเวณกลางตะข่ายเลยครับน้ำหนักนี้ได้ครับแต่ว่าทิศทางนี้หลุดออกไปเล็กน้อยครับจุธารัตน์ครับเสิร์ฟมันแรกต่ำครับแล้วจังหวะขึ้นใส่ลูกนี้ฉลับบล็อกยังพอตั้งเล่นได้ครับอุ้ยแล้วโดนจับฟาวเซตครับจุธารัตน์เสียดายโอกาสครับ13ต่อ10ครับโอ้บอลเสิร์ฟของเหวียนทีทูหัวครับบอลแรกมาดีครับวิธิตาให้สักน้ำหนักขาดครับโอ้ยังพอแก้ไปได้เซฟบล็อกได้หรือเปล่าครับวิธิตาให้มาวานิดาครับเอาละครับอุชิรับขึ้นใส่บล็อกนี้คำพอเกี่ยวไม่ได้ครับลูกนี้มาเอาละครับขึ้นมาแล้วครับทางฝั่งของเวียดนามครับ14ต่อ10ครับเป็นแมตช์พอยท์ฮะตีแมตช์พอยต์ที่บางกอกกลาสต้องเซฟครับบอลแรกต้องมาก่อนครับเหวียนทีทูหัวครับเสิร์ฟทีคำพรครับบอลแรกสวยแล้วจังหวะขึ้นใส่ของวนิดาไปเจอบล็อกครับโอ้แล้วก็เป็นวูชิรับครับที่เก็บบล็อกไว้ได้ฮะในเซตที่5ครับทางฝั่งของเวียดอินแบงค์ครับจากเวียดนามเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ครับนี่ครับอยู่ที่รับครับขึ้นไประกบบล็อกนะครับของวนิดาโคตรเรืองชนะไปเลยครับ3ต่อ2เซตนะฮะด้วยสกอร์25ต่อ16 16ต่อ25 18ต่อ25 25ต่อ15และ15ต่อ10คะแนนนะครับทางฝั่งของบางกอกกลาสเองก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับที่เวียดนามนี่ก็มาเร่งเครื่องเอาช่วงท้ายครับ